็ดยังไงครับปาเทศไม่เป็นไรไม่มีเนาะมีประเด็นดราม่าอะไรใช่ไหมก็มีก็รับคือดราม่าดีเลยครับติชมมาติเรารับชมเราให้คนอื่นถ้าติจะได้แบบปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่เขาให้ติด้วยเหตุผลไงคือติเออจอยจะปรับปรุงบอกมาเลยเราน้อมรับทุกคำติคำชมเนี่ยเราให้ทีมงานเพราะว่าเขาทำงานกันหนักมากเลยให้มีวันนี้ขึ้นมามันเด็กก็ไม่จำกัดอยู่แล้วไงหน้าที่เราคือให้โอกาสเขาให้พื้นที่ในการแสดงออกเขาผมว่าดีผมว่าอันนี้คืออนาคตของโลกเลยคือคุณต้องอยู่ด้วยความสร้างสรรค์อยู่ด้วยความครีเอทีฟศิลปะมันเป็นงานสร้างสรรค์แน่นอนเพราะว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตหน้าที่ของรัฐไม่ใช่เป็นครีเอทแต่ต้องเตรียมโอกาสให้เขาเตรียมพื้นที่ที่เขาแสดงออกได้เตรียมโอกาสหาที่หาเวทีให้เขาเห็นทางผู้ว่าโคราชบอกว่าเดี๋ยวจะท้าจะชาติเนี่ยไปเยือนที่โคราชบ้างยังไงดีฮะอาจารย์ต้องเตรียมตัวให้หนักหน่อยแต่ยังไม่ได้คุยกันใช่ไหมว่าจะไปเยือนต้องหาดูว่าดาวไหนอาจจะเป็นมิติอื่นก็ได้ยินดีครับทุกจังหวัดอ่ะไปเยี่ยมเยือนการหัวเป็นพี่น้องกันไม่ใช่มิติของศิลปะมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนี่คือมาประชาชนต้องขอภาษีมาเดินตรวจหน่อยว่าเป็นไงบ้างเขาจะเปิดพรุ่งนี้ขออนุญาตท่านผอ.ก่อนนะผมก็เดินได้แน่นะปลอดภัยไม่ต้องใส่หมวกไม่มีก่อนจ้าพรุ่งนี้เปิดกี่โมงตีห้าครับทีมงานครับแล้วเปิดตลอดไหมหรือไม่เปิดก็มีประมาณสักสี่ทุ่มถึงประมาณตีห้าเราจะเก็บงานเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเปิดได้ตลอดไหมหรือว่าปิดเปิดได้ตลอดแล้วครับไม่มีงานก่อสร้างทั้งหมดพรุ่งนี้กี่โมงตีห้าขออนุญาตให้ประชาชนเดินได้ไหมได้ครับต้องใส่หมวกไหมไม่ต้องใส่หมวกครับเพราะไม่มีงานก่อสร้างอธิบายหน่อยเดี๋ยวเกิดดราม่าอีกนี่มามอเตอร์ไซค์เหยียบอะไรนะอันนี้ต้องระวังนะมันเป็นรูปแบบไม่เป็นแบบเก่าไหมเนี่ยแบบเก่าที่มีตัวนูนมอเตอร์ไซค์แต่ว่ามอเตอร์ไซค์ห้ามลงแล้วดิลงบอกว่าข้าวถนนไม่ได้ที่สะพานลอยต้องขายบ้านอีกแล้วมีคนเขาบอกนิดนึงหัวทางเขาบอกไม่มีทางข้ามห้องแถวจะข้ามไปกลางรูนอ่ะมันไม่มีสะพานลอยอ๋อตรงที่แยกมีข้ามสะพานลอยเลยไปหน่อยปลายตะวันบวกขึ้นอ่ะตอนนี้ก็ประกาศขายห้องแถวมาดูหลายคันทั้งหมดว่าทำไงได้นะครับแล้วพุทธบาทดูให้เรียบร้อยคือพอดีว่าพูดไปเรื่อยๆพอดีว่าเหมือนบางร้านค้าบางอะไรอย่างเงี้ยเขาร้านติดริมถนนแล้วพอเราไปรับออเดอร์เหมือนตำรวจจราจรได้ใช่แล้วเขามีการมาจอดที่หลังใช่แต่คุณต้องไปหาที่จอดคือมาจอดบนฟุตบาทไม่ได้ไงถ้ามันไม่มีที่จอดเลยต้องหาต้องให้ร้านเขาหาครับผมปัญหาคือร้านอาหารที่ขายดีเนี่ยก็จะมีไรเดอร์มาจอดหน้าร้านจอดบนฟุตบาทครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันควรจะร้านควรจะหาที่จอดให้เขาเพราะร้านก็รายได้ไม่งั้นก็มาเบียดบางที่ร้านนี้ก็ไม่ใช่ที่ต้องจัดการต่อไปถ้าไม่เห็นบางถนนเนี่ยโอ้โหรักขวัญรักขวัญครับมีไรเดอร์จะไม่หมดเลยนะก็ต้องระวังก็ต้องอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นนะร้านก็ขายดีก็ดีแล้วไงรายได้เราเยอะควรจะหาที่จอดรถออกไปหน่อยเพื่อให้ไรเดอร์ไม่ต้องมาจอดขอหน้าร้านหรอกเดินนิดนึงก็ได้เมื่อวานนี้เรื่องที่ร้อนแรงนะครับนั่นก็คือเรื่องของนักแสดงตลกชื่อดังเมื่อ 2-3 ทศวรรษที่แล้วเทพโพงามที่เอามาวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ชัดชาตินะครับว่าเอาแต่วิ่งไม่ทำงานไม่มีผลงานอะไรเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆเรื่องนี้ในสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์คุณเทพโพงามอย่างยับเยินไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าการบอกว่าอาจารย์ชัดชาติไม่ทำงานเอาแต่วิ่งเอาแต่เต้นนั้นน่าจะสวนทางกับความเป็นจริงที่อาจารย์ชัดชาติทำงานตลอดเวลาแม้กระทั่งหลายครั้งคุณเทพโพงามบอกว่าชัดชาติไม่ยอมแก้ปัญหาคนจนนะครับชัดชาติไม่ยอมแก้ปัญหาไฟกรุงเทพไม่สว่างนะครับซึ่งปัญหาคนจนจริงๆควรจะเป็นปัญหาที่พลเอกประยุทธ์แก้ไขนะครับปัญหาไฟไม่สว่างก็น่าจะเป็นปัญหาของทางหลวงมากกว่าแต่คุณเทพอาจจะไม่มีความชำนาญเรื่องการบริหารราชการมากกว่าความเชี่ยวชาญในการแสดงความเห็นในโซเชียลนะครับก็เลยอาจจะสับสนเรื่องบทบาทหน้าที่วันนี้ผู้สื่อข่าวก็มีการไปสัมภาษณ์คุณเทพโพงามเพิ่มเติมต่อนะครับว่าที่วิจารณ์ชัดชาตินั้นไม่ได้เกลียดเป็นการวิจารณ์ตามระบบประชาธิปไตยนะครับรักชัดชาติอยากให้ชัดชาติทำงานต่อไปซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการพูดเพื่อลดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่าด่าซ้ำชัดชาติต่อนะครับว่าชัดชาติอยู่มา1เดือนไม่มีผลงานแก้ปัญหาอะไรเลยมีแต่ไลฟ์สดวิ่งไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีแล้วก็ฉายหนังกลางแปลงขณะที่คนกทมเผชิญปัญหาสารพัดโดยเฉพาะเรื่องปากท้องผมเพิ่งรู้ว่าเรื่องปากท้องนี่เป็นงานชัดชาติผมรู้ว่าปากท้องเป็นหน้าที่พลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่คุณเทพโพงามเชียร์นะครับก็ไม่แน่ใจว่า
คุณเทพอยู่ในมัลติเวิร์สของคุณเทพมากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ด่าชัดชาติซ้ำอีกว่าเอาแต่วิ่งนะครับไม่แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนทั้งที่ปัญหาปากท้องน่าจะเป็นเรื่องของนายกและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับอาจารย์ชัดชาติไม่ได้มีการตอบโต้อะไรนะครับแล้วในการไปในงานเตรียมการสำหรับวงโยธวาทิตย์ซึ่งวันนี้เริ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วนั้นก็มีการตอบนักข่าวนะครับว่าไม่ติดใจกรณีที่คุณเทพโพงามวิพากษ์วิจารณ์นะครับมองว่าเป็นมุมมองนะครับสไตล์การทำงานของอาจารย์ชัดชาติเป็นแบบนี้แล้วก็ย้ำว่าการไปวิ่งนั้นไม่ได้เป็นการเบียดบังเวลาราชการนะครับการเป็นการเอาเวลานอกราชการมาออกกำลังแล้วก็ดูงานไปพร้อมๆกันไปงานเลี้ยงเด็กๆโยธวาทิตย์เมื่อคืนชัดชาติก็เต้นอีกนะครับซึ่งสะท้อนความเรตติ้งร้อนแรงของเขานะครับเด็กมัธยมเด็กประถมเห็นชัดชาติก็มาเต้นกับชัดชาติแล้วก็แสดงความชื่นชมชัดชาติอย่างสนุกสนานนะครับดังนั้นมุมมองคุณเทพก็เป็นมุมมองของคุณเทพว่าชัดชาติไม่ทำอะไรแต่คนอื่นเขาเห็นว่าชัดชาติทำอะไรมากกว่าที่คุณเทพโพงามเห็นพูดอย่างนี้เป็นการเข้าข้างชาติชาติเกินไปหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับแต่ว่าวันนี้มันมีการสำรวจความเห็นประชาชนของนิดาโพนะครับเรื่องของรัฐบาลและฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ชาติชาติโดยตรงนะครับแต่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่คุณเทพโพงามชื่นชอบว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมานั้นเทียบกันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านประชาชนรู้สึกกับใครมากกว่ากันปรากฏว่าประชาชนปกตินะครับที่ไม่ได้ชื่อเทพโพงามเขาตอบคำถามแบบนี้ทำนองนี้ว่าถ้าให้เลือกระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านนั้นประชาชนมีความไว้ใจมีความเชื่อใจว่าฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลได้ดีชัดเจนมากถึง 42.43% นี่คือมุมมองของประชาชนต่อการอภิปรายของฝ่ายค้านประชาชนนิดาโพบอกว่าเห็นว่าเป็นการอภิปรายที่ชัดเจนมาก 42% ส่วนที่คิดว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านห่วยนั้นมีเพียงแค่ 7.69% นะครับขณะเดียวกันถามประชาชนเรื่องฝ่ายค้านไปแล้วก็ต้องถามมุมมองต่อการตอบคำถามของรัฐบาลว่าเป็นอย่างไรปรากฏว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาขวัญใจคุณเทพโพงามนะครับบอกว่าประชาชนตอบแบบนี้ว่าคะแนนนิยมต่อการตอบคำถามของพลเอกประยุทธ์นิดาโพระบุแบบนี้นะครับว่าประชาชน 75.68% บอกว่าพลเอกประยุทธ์ตอบคำถามไม่มีความชัดเจนเลยย้ำนะครับว่าขณะที่คะแนนความเชื่อใจคำตอบของฝ่ายค้านสูงถึง 42.43 คะแนนที่ตอบว่าประยุทธ์ตอบคำถามไม่ดีตอบคำถามการอภิปรายแย่สูงถึง 75.68% นะครับคนที่ตอบว่าประยุทธ์ตอบคำถามชัดเจนมีเพียงแค่ 21% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมุมมองก็ค่อนข้างสวนทางกันนะครับระหว่างคุณเทพโพงามซึ่งมองว่าพลเอกประยุทธ์ทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับกับประชาชนปกติที่มองว่าพลเอกประยุทธ์แม้กระทั่งตอบคำถามในการอภิปรายก็ไม่มีความชัดเจนนะครับความเชื่อใจของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์ในการอภิปรายนั้นต่ำกว่าคุณอนุทินด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับในคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนั้นพลเอกประยุทธ์มาเป็นอันดับหนึ่งของคนที่ประชาชนในนิดาโพบอกว่าตอบคำถามอภิปรายได้ห่วยจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีนิดาโพวันนี้นะครับตอนบ่ายมีการรวมตัวของประชาชนคุณจตุพรพรหมพันธ์ทนายนกเขานะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมหลายครั้งหลายหนครั้งแรกๆกระแสร้อนแรงนะครับแต่ครั้งหลังๆจำนวนคนไม่มากเท่าที่ประกาศไว้วันนี้การชุมนุมของคุณจตุพรพรหมพันธ์แล้วก็ทนายนกเขานั้นเกิดขึ้นที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาประเด็นค่อนข้างร้อนแรงนะครับเป็นการประกาศว่าขอยกระดับขับไล่รัฐบาลโคตรโกงนะครับส่วนโกงเรื่องไหนโกงเรื่องอะไรนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าคงจะต้องรอฟังการปราศัยของคุณจตุพรอีกครั้งนึงแต่ว่าที่แน่ๆคือใช้คำว่าเป็นการปราศัยล้างบางรัฐบาลโคตรโกงนะครับซึ่งก็ดุเดือดดุดันนะครับหลังจากนั้นมีการประกาศนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ชะตากรรมภายในวันที่23สิงหาคมก็จะเดินหน้าเข้าสู่เขตอันตรายกลายเป็นนายกเถื่อนไม่ใช่แค่คุณจตุพรที่บอกไม่ใช่แค่ทนายนกเขาที่บอกแต่ว่าแม้กระทั่งคุณธีรชัยภูวนาถนรบาลก็บอกด้วยนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องล้างบางรัฐบาลโคตรโกงล้างบางรัฐบาลบ้าอำนาจล้างบางความเป็นทาสล้างบางการปล้นชาติแล้วก็ล้างบางการขายแผ่นดินนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของการต่อต้านรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับซึ่งแน่นอนว่าสวนทางกับคุณเทพโพงามที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์ผลงานดีผลงานยอดเยี่ยมเต็มไปหมดนะครับสถานการณ์ประเทศเราก็เป็นแบบนี้ในวันนี้นะครับ